รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์ใกล้จะปีใหม่แล้ววันหยุดยาวทั้งทีนะครับใครที่กำลังมองหาเมนูอร่อยอร่อยไว้ปาร์ตี้สิ้นปี CY ขอเสนอ3เมนูแซ่บส่งท้ายแซ่บกันไม่มีเบื่อไปเริ่มกันเลยกับเมนูแรกกุ้งแช่น้ำปลาเมนูแซ่บส่งท้ายเมนูแรกของเรานะครับกับกุ้งแช่น้ำปลาเรียกได้ว่าเป็นเมนูแซ่บโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเวลาเราไปกินในร้านนะก็ราคาแพงมากที่สำคัญมันมา5ตัวไม่จุใจวันนี้เราจะมาทำเมนูแซ่บกินเองให้มันถึงใจให้มันเต็มจานไปเลยไปทำกันเลยกุ้งแช่น้ำปลานะครับเหมาะมากๆที่จะทำที่บ้านเพราะว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการความร้อนเลยไม่ต้องตั้งเตาไม่ต้องทำอะไรนั้นขอมีกุ้งสดสดแล้วก็น้ำยำเจ็บเจ็บเนี่ยรับรองว่าอร่อยเด็ดนะครับวันนี้นะครับเรามีกุ้งชีแฮแบบสดสดพิสูจน์กลิ่นกันนี่ปกติแล้วเวลากดไปเนี้ยเนื้อเขาจะแบบไม่บุ๋มไม่จมนะคอติดกับตัวอย่างแน่นหนานะนี่อย่างนี้เรียกว่าสดมากใครจะเลือกกุ้งแชร์บวยก็ได้ชีแฮก็กุ้งขาวขอให้สดไว้ก่อนเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าแกะเปลือกไว้หางเอาไว้นี่กุ้งนะครับแกะเปลือกไว้หางไว้อย่างนี้จากนั้นเราจะมาผ่าหลังแล้วก็เอาแบบเส้นดำออกสูตรเราวันนี้15ตัวรับรองว่ากินให้จุใจกันไปเลยจากนั้นนะครับเอาเนื้อกุ้งของเราที่ผ่าหลังเรียบร้อยไปทำความสะอาดก่อนอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกลับมาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ซับกุ้งด้วยเราจะแช่น้ำปลาหรือเคล้าน้ำปลากับกุ้งของเรานะครับ2ช้อนโต๊ะด้วยกันเคล้าแล้วแช่ในตู้เย็นให้แบบเย็นเจี๊ยบเลยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนไประหว่างที่เรารอให้กุ้งของเราเย็นเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องอื่นๆกันเขาจะเสิร์ฟกับมะระซึ่งมะระเนี่ยมันจะมีความกรอบและความขมมันจะเข้ากันได้ดีกับรสชาติที่จัดจ้านของกุ้งแช่น้ำปลามากนี่แล้วเราจะหั่นเขาเป็นแบบชิ้นบางๆนะครับแล้วก็แช่ไว้ในอ่างน้ำแข็งหรืออ่างน้ำเย็นนะครับให้เขากรอบและเย็นจัดสังเกตไหมครับว่าอาหารดิบเนี่ยจะกินเย็นเสมอเช่นปลาดิบเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาก็เหมือนกันกุ้งจะต้องเย็นผักต่างๆที่เคียงก็ต้องเย็นด้วยนะครับที่เหลือก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่จะใช้ตกแต่งนะครับสุดท้ายจบด้วยผักหอมๆอย่างใบสะระแหน่โอ้โหแบบเรื่องราวจะ complete จบสิ้นสมบูรณ์แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับเราจะหั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแว่นเอาไว้พอถึงขั้นนี้นะครับเราก็ทำน้ำยำเตรียมไว้เลยน้ำยำนะครับต้องเปรี้ยวนำเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยถูกหมักไปกับกุ้งแล้วเพราะว่าถ้าเราทำแบบรสกลมกล่อมแบบมีหวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวพร้อมกันเนี่ยไปเจอเค็มกับกุ้งเนี่ยรับรองน็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหนักน้ำมะนาวมากกว่านะครับนี่เลยเริ่มทำกันเลยใช้กระเทียมเยอะหน่อยเพื่อดับกลิ่นแล้วก็จะมีก้านของผักชีด้วยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปปั่นเนี่ยเราก็ต้องหั่นช่วยเขาด้วยเล็กน้อยพริกขี้หนูมาเลยกำมือหนึ่งประมาณ20เม็ดหั่นก่อนเนาะเพราะว่าเปลือกพริกมันเหนียวกุ้งแช่น้ำปลานะครับน้ำยำนี่ต้องแบบให้มันเด็ดหน่อยให้มันแซ่บหน่อย
ก้านผักชีเราก็ซัดเข้าไปสัก2ก้านหั่นรากออกแล้วก็เอาแต่ก้านจากนั้นน้ำปลาไปเลย2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวเนี่ยสัก3ช้อนเฮ้ยลืมน้ำตาลถึงว่าลืมอะไรไปสักแบบ2ช้อนชาใครเคยได้ไม่เคยได้กลิ่นน้ำยำแบบแรงๆนะครับมาลองโอ้โห ทุกครั้งตายทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาเทน้ำยำลงมาเลยเขียวสวยเด็ดเปรี้ยวนำเค็มตามแล้วมีหวานแปร่แปร่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้กุ้งเราแบบเย็นตัวเจี๊ยบเลยแล้วมาประกอบแล้วชิมกันรอก่อนทำกินเองนะครับนี่เห็นป่ะจานหนึ่งอ่ะมีเกือบมี10ตัวไปซื้อกินมี5ตัวโอ้โหเดี๋ยวเรากินเลยดีกว่าคอมบิเนชั่นต้องครบคัดสรรมาอย่างดีกุ้งเนี่ยสดมากกินดิบเนี่ยมีความกรอบและความแบบหนืดๆหยุ่นๆแล้วก็มีความหวานที่สำคัญนะครับที่บอกว่าต้องกินเป็นคอมบิเนชันเพราะว่ามะระเนี่ยกรอบปุ๊บเลยมันให้รสสัมผัสที่แตกต่างเครื่องหอมต่างๆนะครับกระทงกระเทียมตัวใบสะระแหน่นะมันกลมกลืนเนี่ยอร่อยมากถึงว่าเรากินแต่กุ้งกับน้ำยำเฉยๆนะก็เด็ดแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะครับด้วยกุ้งแช่น้ำปลารับรองว่าปีใหม่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่แบบสุดยอดจริงๆไปเสิร์ฟกันเลยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะช่วงหน้ามาแซ่บกันต่อเลยกับเมนูต้มๆบ้างอย่างต้มแซ่บกระดูกอ่อนห้ามพลาดนะครับ